ันดาเลเดือดกองกำลังไม่ระบุฝ่ายโจมตีสถานกงสุลจีน中方对习近行为深感震惊予以严厉谴责อีกครั้งที่สมรภูมิเมียนมานั้นปะทุใกล้กับเมืองสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีรายงานว่าเกิดเหตุระเบิดในสถานกงสุลจีนประจำเมืองมันดาเลถึงแม้ว่าจะมีรายงานว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการโจมตีครั้งนี้แต่ถ้าเกิดเรามองในแง่รัฐศาสตร์แล้วก็ถือว่ารัฐบาลอาหารเมียนมานั้นเสียหน้าพอสมควรเพราะตั้งแต่ที่ตั้งนั่นก็คือเมืองมันดาเลที่เป็นจุดโจมตีก็เป็นพื้นที่ใจกลางสำคัญของเบอร์มาฮาร์ตแลนด์และนอกจากนั้นอีกตัวละครหนึ่งก็คือจีนกลายเป็นผู้ถูกกระทำมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็อัปเดตข่าวสารไปพร้อมกันกับผมเก่งกสิรัตน์และ World Story ครับอย่างที่ทุกคนทราบนะครับว่าการดื่มน้ำให้เพียงพอกับร่างกายในแต่ละวันนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเพราะนอกจากจะเป็นการรักษาให้ร่างกายไม่ขาดน้ำแล้วน้ำยังมีส่วนช่วยให้ระบบหมุนเวียนของเลือดนั้นทำงานได้ดีขึ้นแต่ถ้าจะเลือกดื่มน้ำทั้งทีต้องนี่เลยครับน้ำด่างอิชิตันตัวนี้มีค่า pH อยู่ที่ 8.5 เป็นน้ำดื่มโมเลกุลเล็กผลิตด้วยเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นมีประโยชน์ต่อร่างกายครับและที่สำคัญน้ำด่างอิชิตันขวดนี้ยังมีกลิ่นหอมอ่อนๆรสชาติดื่มง่ายสามารถทำให้เราดื่มน้ำเพิ่มได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นดื่มน้ำระหว่างออกกำลังกายหลังรับประทานอาหารหรือว่าจะเป็นก่อนนอนก็สามารถดื่มได้ทั้งวันครับหากใครสนใจก็สามารถหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาหรือว่าจะเป็นทางไลน์ก็ได้นะครับที่ @ichitanhealthy หรือว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์อื่นๆนั่นก็คือ Lazada หรือ Shopee ก็ได้ครับและต้องขอขอบคุณ Ichitan Healthy ด้วยนะครับที่สนับสนุนรายการของพวกเราให้ได้มีคอนเทนต์ไว้แลกเปลี่ยนกับคุณผู้ชมในทุกๆสัปดาห์หอมอร่อยสดชื่นพร้อมลุยไปกับเบิร์ดสตอรี่นะครับจากเหตุระเบิดสถานกงสุลจีนในกรุงมันดาเลที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ยังไม่มีใครออกมาแสดงความรับผิดชอบว่าเป็นผู้ทำนะครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นค่อนข้างที่จะลบเหลี่ยมพลเอกอาวุโสมินอองหลายพอสมควรเพราะถ้าเกิดเราดูจากแผนที่เราจะเห็นได้เลยนะครับว่าพื้นที่ของกรุงมันดาเลนั้นเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าเบอร์มันฮาร์ตแลนด์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญมากทั้งในแง่ของประวัติศาสตร์แล้วก็วัฒนธรรมของชาวบะมาแต่ถ้าเราดูในแผนที่ลงไปอีกพื้นที่ที่เกิดเหตุนั่นก็คือสถานกงสุลจีนเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าสถานกงสุลจีนนั้นตั้งอยู่แทบจะเรียกได้ว่าใจกลางของกรุงมันดาเลเลยและพื้นที่ตรงนั้นก็เป็นพื้นที่ที่มีการป้องกันไว้อย่างแน่นหนาเป็นอย่างมากมีกองกำลัง2ฝ่ายครับที่ป้องกันในพื้นที่นั้นอยู่ฝ่ายแรกเราเรียกว่าพยอซูทีเป็นกลุ่มที่เราเข้าใจว่าเป็นกลุ่มอาสาสมัครที่อยู่ฝ่ายเดียวกันกับรัฐบาลอาหารและอีกฝ่ายนึงก็คือฝ่ายกองทัพทหารเมียนมาเองนี่แหละครับที่เดินลาดตระเวนแล้วก็คอยป้องกันบริเวณนั้นอยู่ตลอดเวลาส่วนบริเวณที่ตั้งของสถานกงสุลจีนสำนักข่าวอิรวดีก็ออกมารายงานว่าพื้นที่ตรงนั้นจริงๆแล้วมีการป้องกันไว้ค่อนข้างแน่นหนานะครับเริ่มตั้งแต่ระบบรักษาความปลอดภัยที่มีทีมงานคอยคุ้มกันอยู่ทั้งทางเข้าทางออกตลอดเวลารวมถึงบริเวณถนนโดยรอบก็มีการตั้งแบริเออร์ไว้ขวางถนนอีก1เลนและตัวกำแพงของสถานกงสุลนั้นก็มีความสูงมากเหมือนกันถึงแม้ว่าตอนนี้ภาพรวมของสงครามอาจจะไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรมากเพราะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าทั้งฝ่ายต่อต้านเองแล้วก็ฝ่ายของรัฐบาลอาหารเองกำลังเหนื่อยกับปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐฉานที่ในโซเชียลเราก็เห็นกันดีนะครับว่าหลายเมืองในรัฐฉานนั้นแทบจะเรียกได้ว่าจมอยู่ในกองโคลนเลยแต่ถ้าเรามองถอยออกมาหน่อยเราก็จะเห็นว่าเมืองมันดาเลที่อยู่ริมสุดของพื้นที่ที่เรียกว่าเบอร์มันฮาร์ตแลนด์ในตอนนี้กำลังเป็นด่านหน้าที่อาจจะเสี่ยงต่อการเป็นสมรภูมิใหม่ในการสู้กับกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์จึงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าจะมีตัวละครหนึ่งที่อาจจะสามารถชะลอความวุ่นวายในพื้นที่ตรงนี้ได้ตัวละครนั้นก็คือจีนครับ
中方对袭击行为深感震惊，予以严厉谴责。中国外交部和驻缅甸的使领馆已第一时间启动了应急机制，迅速开展处置应对。中方已向缅方提出严肃交涉，敦促缅方彻查袭击事件，全力抓捕并依法严惩肇事者。แต่ท่าทีที่เลือกทั้งสองฝั่งของจีนในช่วงเวลาที่ผ่านมามันก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าท่าทีแบบนี้มันช่างทรงอิทธิพลแล้วก็สามารถขึงอำนาจในเมียนมาไว้ได้ทั้งหมดถ้าเรายังจำกันได้ช่วงก่อนที่จะมีการโจมตีในลาเซียวเราต่างรู้กันดีครับว่ารัฐบาลจีนนั้นสนับสนุนกองทัพ UWSA หรือกองทัพว้าให้เข้าไปสนับสนุนกำลังพลให้กับกองทัพ MNDAA แล้วก็กองทัพ TNLA ในการยึดเมืองลาเซียวแต่หลังจากที่ฝ่ายต่อต้านสามารถเข้ายึดเมืองลาเซียวได้ท่าทีของจีนนั้นก็เปลี่ยนไปมีข้อมูลหลุดออกมานะครับบอกว่าทางการจีนนั้นได้พูดคุยกับผู้นำระดับสูงของ UWSA หรือกองทัพว้าในการวางแผนที่จะสกัดไม่ให้กองทัพฝ่ายต่อต้านนั้นรุกคืบไปมากกว่านี้และก็ได้มาตรการหนึ่งขึ้นมานั่นก็คือมาตรการที่พวกเขาเรียกว่าโฟคัสหรือการตัด4อย่างที่จะใช้ในการตัดความสัมพันธ์กับกองทัพ MNDAA แล้วก็กองทัพ TNLA ซึ่งการตัดทั้ง4นั้นก็ประกอบด้วย1การตัดทรัพยากรทางด้านอาหาร2การตัดแหล่งเงินทุน3การตัดการให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลข่าวสารและตัดสุดท้ายก็คือตัดการสนับสนุนด้านกำลังพลครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับจีนยังคงเดินเกมหนักในการกดดันฝ่ายต่อต้านอย่างต่อเนื่องกับล่าสุดนั่นก็คือการเลือกที่จะปิดพรมแดนการค้าระหว่างจีนเมียนมาในพื้นที่ฉานทางตอนเหนือซึ่งนั่นส่งผลกระทบโดยตรงกับเส้นทางการค้าที่ฝ่ายต่อต้านนั้นกำลังครอบครองอยู่ซึ่งการทำเช่นนี้จีนบอกว่าเป็นการกดดันให้ฝ่ายต่อต้านนั้นเร่งเปิดโต๊ะเจรจาเพื่อสันติภาพกับรัฐบาลอาหารเมียนมาครับและท่าทีล่าสุดของจีนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอิรวดีก็ออกมารายงานว่าพวกเขากำลังเตรียมการเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนครั้งสำคัญของพลเอกอาวุโสมินอองไลที่คาดว่าจะจัดขึ้นภายในเดือนนี้ถือเป็นการเดินทางไปเยือนจีนครั้งแรกของเขาตั้งแต่มีการรัฐประหารในปี2021ส่วนเนื้อหาสาระในการหารือครั้งนี้ก็เป็นการปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งทั่วไปที่จะเกิดขึ้นในเมียนมาในปี2025ครับทั้งหมดที่ผมพูดมาก่อนหน้านี้อาจจะสามารถสรุปได้สั้นๆนะครับว่าทั้งชาวเมียนมาเองแล้วก็ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารเองนั้นอาจจะเริ่มเห็นแล้วว่าสงครามที่พวกเขากำลังต่อสู้อยู่อาจจะยาวนานมากกว่าที่คิดเพราะว่ามีตัวละครที่จะร่วมเข้ามาอยู่ทั้งในเวทีของผลประโยชน์เวทีการเมืองแล้วก็ในกระดานสงครามที่สำคัญคือตัวละครนี้อาจจะเลือกอยู่ฝ่ายกองทัพรัฐบาลอาหารก็ได้แต่การที่จีนพร้อมต่อรองกับทุกฝ่ายนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็รู้ดีว่าพื้นที่ในรัฐฉานนั้นจีนมีอิทธิพลค่อนข้างสูงและอีกด้านหนึ่งฝ่ายรัฐบาลอาหารเมียนมาเองนั้นก็ค่อนข้างที่จะเป็นรองกลุ่มต่อต้านพอสมควรเพราะล่าสุดเราได้รับรายงานข่าวอีกแล้วนะครับว่ากองทัพ TNLA สามารถย้อนเข้าไปยึดเมืองสำคัญที่อยู่บนเส้นทางการค้าระหว่างจีนเมียนมาอย่างเมืองสีป้อได้หลายฝ่ายเลยมองว่าการไปเยือนจีนครั้งนี้ของพลเอกอาวุโสมินอองไลวาระจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่แค่การเตรียมตัวเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปี2025แต่อาจจะมีอะไรบางอย่างที่แฝงไปด้วยนโยบายไว้เพื่อรักษาอำนาจของตัวเองนี่อาจจะถึงเวลาแล้วนะครับที่พลเอกอาวุโสมินอองไลเลือกที่จะทิ้งไพ่ใบสุดท้ายย่อมอยู่ข้างหลังจีนเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางทหารครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นเพราะเห็นได้ชัดว่าทูตพิเศษของจีนในพักหลังนั้นก็เริ่มออกมาแสดงความคิดเห็นกับกองกำลังฝ่ายต่อต้านไว้อย่างดุเดือดอย่างเช่นกรณีที่เขาหารือกับผู้นำระดับสูงของกองทัพว้าว่าตอนนี้กองทัพโกก้างเริ่มทำตัวเป็นเบี้ยให้กับสหรัฐแล้วก็ฝ่ายตะวันตก
แล้วก็ทำตัวเป็นแนวหน้าในการโค่นล้มรัฐบาลอาหารนอกจากนี้ยังบอกว่ากองทัพเมียนมาเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญอย่างมากกับโครงสร้างของประเทศการที่องซานซูจีและรัฐบาลพลัดถิ่นอย่างรัฐบาล NUG จะออกมาเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นสิ่งที่ยอมให้เกิดขึ้นไม่ได้ต้องดูกันต่อนะครับว่าการเดินทางไปจีนของพลเอกอาวุโสมินองไลถ้าเกิดขึ้นจริงสงครามครั้งนี้จะออกไปในทิศทางไหนความวุ่นวายนั้นจะหยุดลงเพียงแค่ในพื้นที่ของกลุ่มชาติพันธุ์หรือว่าจะเกิดการรุกคืบครั้งใหม่ในพื้นที่เบอร์มาฮาร์ตแลนด์ถ้าชอบเรื่องราวของพวกเราใน World Story ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางออนไลน์ของ PPTV ด้วยนะครับ